หนังสือเยือนเงาสลัวซึ่งเดิมแต่งเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยจูนิจิโร่ทานิซากินักคิดและนักเขียนสำคัญคนหนึ่งของญี่ปุ่นเยือนเงาสลัวมีเนื้อหาเกี่ยวกับความงามของแสงและเงาความงามที่พอเหมาะพอควรของวิถีตะวันออกเงาสลัวเริ่มสูญสลายไปเมื่อมีการเข้ามาของวิถีตะวันออกความมืดทุกอย่างถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างห้องหนึ่งห้องเต็มไปด้วยแสงจากหลอดไฟราวกับว่าต้องการจะกำจัดความมืดให้หมดไปแต่แสงที่ส่องมานั้นต่อให้มีความเข้มข้นเพียงใดก็มิอาจงามงดสู้แสงดั้งเดิมได้ผู้แต่งได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างชาวตะวันออกกับชาวตะวันตกว่าชาวตะวันออกถือว่าความมืดในยามค่ำคืนเป็นสิ่งพึงยอมรับและถ้าแสงมีอยู่น้อยก็รับว่าน้อยแต่ชาวตะวันตกจะทำทุกอย่างเพื่อกำจัดความมืดและก่อแสงสว่างยิ่งขึ้นทุกทีจากเทียนไปสู่โคมน้ำมันจากโคมน้ำมันสู่ตะเกียงก๊าซจากตะเกียงก๊าซสู่ไฟฟ้าคนไทยในสมัยก่อนอาศัยจากการสังเกตเงาที่เกิดจากดวงอาทิตย์นำไปใช้ประโยชน์ในการประมาณเวลาได้เช่นถ้าเกิดเงาที่ทอดยาวแสดงว่าขณะนั้นเป็นเวลาเช้าหรือเย็นถ้าเงาสั้นลงแสดงว่าเป็นเวลาสายหรือบ่ายแต่ถ้าเงาสั้นลงมากจนเกือบมองไม่เห็นแสดงว่าขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงวันเนื่องจากดวงอาทิตย์จะอยู่เหนือศีรษะพอดี